รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังการแสดงสัญลักษณ์ร่วม No Corruption ขององค์กรสุขภาพและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาคารสุขภาพแห่งชาติจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์ดุพพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพและนายแพทย์กิตินันท์อนัคมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์กรมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรทั้ง3หน่วยงานร่วมแสดงสัญลักษณ์ No Corruption และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2562โดยผู้บริหารทั้ง3องค์กรได้มอบหมายนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลขอให้พนักงานทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความภาคภูมิใจในตนเองสร้างเจตคติที่ไม่ทนต่อการทุจริตและดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อทำให้องค์กรเป็นที่ไว้วางใจของสังคมสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะจากแนวคิดการประกาศเจตนารมณ์นำมาสู่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการสารพลังภาคีเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งเมื่อเร็วๆนี้อนุกรรมการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพจัดเครือข่ายภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้เชิญแกนนำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนครับทั้งในและก็นอกสถาบันการศึกษามาร่วมในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรื่องของการทำงานร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการประสานงานร่วมการสร้างพลังรวมไปถึงการมองเรื่องของการดูแลความใสสะอาดในการทำงานหรือว่าป้องกันความไม่โปร่งใสนั่นเองครับนายแพทย์พลเดชปริญประทีปเลขาธิการคณะกรรมการได้กล่าวว่าการร่วมคิดร่วมทำทั้งองค์กรในการประสานกลุ่มต่างๆต่างวัยต่างความคิดที่สำคัญในการสร้างความยุติธรรมในองค์กรที่ผ่านมาโฮ รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัชชามักจะเป็นผู้ที่มีอายุเฉลี่ยสูงนะครับขณะที่เด็กเยาวชนยังมีอยู่ในวัยที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ให้เด็กนั้นเข้ากระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นนี้ต้องเรียกกันว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการจัดขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นครั้งที่11แล้วปีนี้บรรยากาศเวทีในการแลกเปลี่ยนนะครับสารพลังภาคีเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติช่วยเยาวชนนั้นหลากหลายวิชาหลายสถาบันหลายภูมิภาคมาร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเช่นว่าคุณเมชนนท์ประจวบลาบสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเด็นทางสังคมที่หลากหลายเวลานี้เด็กเยาวชนเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงยกตัวอย่างตนเองนั้นป่วยเพราะว่าแพ้อาหารเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐตามสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพบหมอฉีดยาที่ตนเองแพ้จนได้รับผลกระทบรุนแรงนำมาสู่ความสนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพจะทำให้ประเด็นรอบด้านพร้อมสำหรับการนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณวุฒิพงษ์ชนานไพรสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์เล่าว่าจากประสบการณ์การทำงานในฐานะตัวแทนสภาเด็กมานานกว่า7ปีเนี่ยประเด็นที่สมัครมามักจะเป็นรุ่นเดิมๆที่เช่นว่าปัญหาท้องไม่พร้อมโตไม่โกงหรืออนามัยเจริญพันธุ์หากได้เข้ามาร่วมเรียนรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทำให้เพื่อนหลากหลายเรียนรู้มีปัญหาร่วมกันกับปัญหาใกล้ตัวมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะทำให้มุมมองข้อเรียนรู้ใหม่ๆนะครับเช่นเรื่องของสิทธิหลักประกันสุขภาพของเด็กและเยาวชนการใช้สิทธิ์อย่างเป็นต้นนะครับรวมไปถึงเมื่อสักครู่นี้ครับไปพูดถึงเรื่องโตไม่โกงทำยังไงที่ถ้าเกิดโตไม่โกงแล้วคิดได้อย่างนี้นะครับตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาจะอยู่ในเรื่องของการร่วมมือได้ดีแค่ไหนชวิตเกิดชื่นรายงานรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง